าสตร์ครับดุริยางค์ศาสตร์ถ้าจบปีไหนครับ60พอจบแล้วนี่คือเราไปเป็นทหารด้วยเงินเก็บเงินซื้อเป็นตังส่วนตัวเองครับก็เก็บเงินมาตั้งแต่เด็กละเป็นเงินตั้งแต่เด็กเพราะเราชอบเราเป็นนักดนตรีอยู่แล้วจริงครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเริ่มจะหาเจอวันนี้ต้องโดนคดีอื่นอีกใช่ก็ตกใจอยู่กลัวหาไม่เจอเหมือนกันครับก็วันที่เกิดเหตุนะครับก็ในวันที่8แล้วกันนะครับก็ผมไปเข้าห้องน้ำเนาะแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแก๊ส NGV นะครับแล้วก็ตอนออกมาครับผมดันลืมครับลืมเอาออกมาด้วยแล้วก็ออกมาสักแป๊บนี่แหละครับสัก5นาทีก็นึกขึ้นได้ครับกลับเข้าไปเอาก็น่าจะสวนกับเขาแบบเขาออกไปก่อนแล้วไงครับเขาเอาไปด้วยเลยเขาขโมยจะว่าใช้ขโมยก็ไม่รู้อย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเก็บไว้ให้แต่ว่าผมว่าน่าจะขโมยนะครับไม่มาคืนเลยตอนนี้ก็เอาไปแล้วก็ผมก็อีกวันนึงผมก็มาแจ้งความไม่ใช่อีกวันครับเช้านั้นเลยก็มาแจ้งความก็ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ในระหว่างแบบดำเนินคดีอยู่ครับก็กำลังหาตัวอยู่ก็เลยได้ผมก็ได้คลิปได้อะไรไปให้เขาแล้วครับในคลิปนี้มันมีตามเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วเขาหยิบไปยังไงครับคือเขาก็มาเข้าห้องน้ำตามปกติของเขาเลยครับแต่ว่าพอเขาเห็นเครื่องไม่รู้ว่าเขารู้จักหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเห็นแล้วเขาก็เอาไปเลยเนี่ยครับแล้วเขามายังไงเขามากับใครหรือว่าเขามากับแฟนครับน่าจะมากับแฟนผู้หญิงเพราะในคลิปมีผู้หญิงด้วยแล้วก็ผู้ชายแต่ผู้ชายเป็นคนเอาไปครับในคลิปนั้นมีภาพรถเขามีทะเบียนรถเขาชัดเจนเลยใช่ไหมครับชัดเจนครับเขามารถอะไรครับเป็นรถเก๋งนะครับน่าจะนะครับรถเก๋งทะเบียนกพ2727ครับเชียงใหม่อย่างทำเป็ดตัวนี้เราซื้อมานานหรือยังครับผมมูลค่าเท่าไหร่ครับซื้อ 50,000 ครับซื้อมา 50,000 ก็ซื้อมาก็นานอยู่ครับนานพอสมควรละแต่ว่าคือมันก็แพงนะครับอันนี้ 50,000 นี่เป็นมือ2นะครับยังไม่ใช่มือ1นะมือ1ก็เกือบแสนเหมือนกันแล้วปกติเราใช้งานทําเป็ดนี่อะไรยังไงเกือบทุกวันเลยครับก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยครับก็ใช้เกือบทุกวันก็ช่วงนี้ก็ต้องยืมเอาครับเพราะจะให้ไปซื้อใหม่ก็ยังมันไม่ทันยังเราก็ไม่รู้ว่าของเราจะหายครับตอนนี้ไปซื้อใหม่มันก็แพงก็ต้องรอให้ได้คืนนะครับอยากฝากอะไรไปถึงคนที่เขาหยิบไปไหมครับก็เอามาคืนนะครับเพราะว่าผมต้องใช้หากินทุกวันเนาะแล้วก็จะยืมเพื่อนนานๆก็มันก็ไม่ได้นะครับก็อยากให้เอามาคืนไวๆหน่อยครับเพราะมันแพงด้วยครับไม่รู้จะซื้อยังไงซื้อใหม่ก็ไม่มีตังค์แล้วครับ